ค่ะเด็กๆทุกคนคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคุณครูแคทนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยนะคะสบายดีกันหรือเปล่าคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนในภาคเรียนที่2กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็ยังอยู่กับคุณครูแคทเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราก็จะอยู่ในชั่วโมงเรียนวิชาแลบวิทยาศาสตร์นั่นเองหวังว่าเด็กๆนะคะคงจะยังไม่เบื่อคุณครูเนาะเพราะว่าคุณครูอ่ะไม่มีวันเบื่อเด็กๆนะคะคุณครูยังคิดถึงแล้วก็อยากสอนเด็กๆอยู่นะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะไปหยิบแบบฝึกหัดนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแลบวิทยาศาสตร์นะคะของภาคเรียนที่2ที่เด็กมารับจากทางโรงเรียนไปนะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่มีนะคะหรือว่าตอนนี้เนาะเก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าอยู่ในห้องนะคะให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นไปหยิบมาพร้อมที่จะเรียนนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังไม่มารับจากทางโรงเรียนเนาะก็เรียนไปพร้อมคุณครูแคทก่อนเนาะจดบันทึกไว้ในสมุดก่อนก็ได้นะคะวันไหนที่เด็กๆมารับจากทางโรงเรียนไปค่อยนำจากสมุดนะคะไปจดในแบบฝึกหัดก็ได้นะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาแลบวิทยาศาสตร์นะคะครูแคทก็มีการทดลองมาฝากเด็กๆเสมอเนาะซึ่งการทดลองในวันนี้นะคะครูแคทจะสอนเกี่ยวกับเรื่องกระดาษปากแก้วกระดาษปากแก้วคืออะไรเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่1นะคะเมื่อเด็กๆเปิดไปหน้าที่1แล้วเด็กๆก็จะเห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อเรื่องนะคะมีจุดประสงค์มีอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทดลองนะคะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมคะซึ่งการทดลองนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1นะคะแก้วน้ำ1ใบสามารถใช้เป็นแก้วพลาสติกได้หรือว่าใช้เป็นแก้วได้นะคะได้ทั้ง2อย่างเลยหรือเด็กๆคนไหนนะคะอยากทดลองทั้ง2แบบก็ทดลองได้นะคะ2น้ำเปล่า3กระดาษนะคะที่เด็กควรใช้เป็นกระดาษแข็งนะคะเมื่อรู้จักกับอุปกรณ์การทดลองแล้วนะคะเราก็มารู้จักกับวิธีการทดลองได้เลยค่ะวิธีการทดลองนะคะก็จะง่ายๆนะคะก็คือขั้นแรกนะคะให้เด็กเติมน้ำลงไปในแก้วเลยนะคะเติมให้เต็มได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆเติมน้ำลงไปจนเต็มแก้วแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะมาตัดกระดาษแข็งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าปากแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อตัดกระดาษเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนำกระดาษที่ตัดนั้นมาวางบนปากแก้วเมื่อวางเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะใช้มือหนึ่งนะคะมือด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้จับกระดาษอีกด้านหนึ่งจับแก้วนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆความแก้วและกระดาษลงค่อยๆความลงนะคะพยายามอย่าให้กระดาษกับแก้วนะคะหลุดออกจากกันนะคะค่อยๆความลงมาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กความแก้วลงมาแล้วให้เด็กๆนะคะค่อยๆเอามือที่ถือกระดาษนะคะออกเรานะคะจับแต่ก้นแก้วไว้เนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราคว่ำแก้วแล้วให้เด็กๆนะคะสังเกตระหว่างแก้วกับกระดาษนะคะกระดาษแข็งที่เราแปะเอาไว้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามหรือว่าชมวิดีโอการทดลองนะคะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามนะคะข้อนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือการคาดคะเนนะคะว่าการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเด็กๆลองคาดคะเนหรือว่าตั้งสมมติฐานไว้ก็ได้นะคะว่ากระดาษจะหลุดออกจากแก้วหรือไม่หลุดนะคะให้เด็กเขียนในหน้าที่1ได้เลยค่ะ
่ะให้เด็กทุกคนเขียนลงไปเลยค่ะว่าการทดลองของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการทดลองของเรานั้นจะมีอะไรบ้างให้เด็กเขียนเลยค่ะให้เด็กเขียนนะเขียนทุกคนนะคะเมื่อเด็กๆเขียนนะคะการคาดคะเนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปชมวิดีโอการทดลองกันหรือยังคะถ้าคนไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวครูแคทไม่พาไปชมนะคะต้องทำให้เสร็จทุกคนนะคะเมื่อทำเสร็จกันแล้วนะคะเราก็จะไปชมวิดีโอการทดลองได้แล้วค่ะเด็กๆไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนเมื่อเจอกับคุณครูแคทก็ต้องมีการทดลองมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะซึ่งการทดลองในวันนี้นะคะก็จะเป็นการทดลองเรื่องกระดาษปากแก้วนะคะซึ่งอุปกรณ์การทดลองก็จะมีแก้วนะคะเด็กๆสามารถใช้เป็นแก้วพลาสติกได้หรือว่าแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะ2น้ำเปล่านะคะ3กระดาษแข็งและ4กะละมังหรือว่าถาดรองก็ได้นะคะเพื่อกันน้ำหกนะคะไม่ให้น้ำหกตกลงพื้นเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เลอะเทอะนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำการทดลองนะคะขั้นแรกนะคะให้เด็กนะคะนำน้ำเปล่าเติมลงไปในแก้วได้เลยค่ะเติมให้เต็มเลยนะคะให้ปิ่มๆเลยนะคะหรือว่าจะเติมล้นไปเลยก็ได้นะคะเติมลงไปเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะครูแค่เติมจนล้นจนปิ่มเลยนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆตัดนะคะกระดาษแข็งให้มีรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะให้มีขนาดใหญ่กว่าปากแก้วนะคะเมื่อได้กระดาษแบบนี้แล้วให้เด็กๆนะคะนำกระดาษนะคะไปวางบนปากแก้วแบบนี้นะคะเมื่อเด็กวางแล้วนะคะให้เด็กนะคะเอามือไปปิดบนกระดาษแล้วใช้อีกมือหนึ่งนะคะจับแก้วแล้วค่อยๆคว่ำแก้วลงแบบนี้นะคะเราก็ลองนะคะไว้แบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคว่ำแก้วเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเอามือที่อยู่ด้านล่างนะคะออกนะคะค่อยๆเอาออกเนาะเราจะเอามือออกพร้อมๆกันเด็กๆนับพร้อมคุณครูสิคะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3จะเอาออกแล้วนะคุณครูแค่เอามือออกแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำไม่ทะลักออกมาทำไมกระดาษถึงติดอยู่ปากแก้วเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูแค่ไม่ได้จับนะคะจับแค่แก้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะบันทึกผลนะคะลงในแบบฝึกหัดเราได้เลยนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะเมื่อคุณครูแค่เอียงแก้วนะคะหรือทำให้กระดาษมีช่องโหว่เล็กน้อยนะคะสังเกตนะถ้าครูแคททำให้มีกระดาษกระดาษมีช่องโหว่นะคะหรือว่าระหว่างแก้วกับกระดาษมีช่องโหว่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะเมื่อมีช่องโหว่หรือว่ามีรูนะคะทำให้อากาศเข้าไปได้นะคะน้ำก็จะทะลักออกมาแล้วก็กระดาษก็จะหล่นจากปากแก้วการทดลองที่เด็กๆเห็นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปบันทึกผลการทดลองแล้วก็ตอบคำถามเดี๋ยวคุณครูแคทจะสรุปผลการทดลองนี้ให้ฟังนะคะไปบันทึกผลการทดลองได้เลยค่ะเด็กๆว้าวใช่ไหมคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะการทดลองของคุณครูแคทตาตื่นเต้นไหมคะเด็กๆคะสงสัยไหมว่าทำไมกระดาษนะคะถึงไม่หลุดออกจากแก้วหรือว่าทำไมน้ำถึงไม่ทะลักออกมาล่ะเพราะอะไรเดี๋ยวคุณครูแคทขออุ๊บไว้ก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ตอบคำถามก่อนเดี๋ยวคุณครูแคทจะสรุปผลการทดลองให้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่2นะคะหน้าตาของแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะผลของการทดลองนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ชมวิดีโอการทดลองเรื่องกระดาษปากแก้วไปแล้วนะคะ
เราก็จะมาทำตอบทำการตอบคำถามนะคะว่าเมื่อคว่ำแก้วลงบนกระดาษนะคะการสังเกตของเด็กเมื่อกี้นะคะเด็กเห็นอะไรบ้างคะน้ำไม่ทะลักออกมาใช่ไหมคะเด็กๆก็บันทึกผลได้เลยค่ะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะคุณครูแคทก็จะมีตัวอย่างนะคะผลการสังเกตมาให้เด็กๆได้ดูนะคะนั่นก็คือเมื่อคว่ำแก้วลงนะคะน้ำจะไม่ทะลักออกจากแก้วนะคะแต่เมื่อที่เอียงแก้วให้อากาศเข้าไปในแก้วได้นะคะน้ำก็จะสามารถไหลออกมาจากแก้วได้ทันทีเลยเด็กอาจจะสังเกตเห็นได้เยอะกว่าคุณครูแคทก็ได้นะคะให้เด็กก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะต่อมานะคะคำถามเพื่อการวิเคราะห์นะคะก็ถามว่าข้อ1นะคะเพราะเหตุใดกระดาษจึงไม่ตกลงมามีเด็กคนไหนตอบคุณครูแคทได้ไหมคะว่าทำไมกระดาษจึงไม่ตกลงมาจากแก้วคะเพราะว่าอะไรเอ่ยก็เพราะว่ากระดาษที่เรานำมาปิดปากแก้วไว้นะคะทำให้เกิดแรงดันนะคะเด็กเกิดยังไงล่ะซึ่งภายในแก้วนั้นนะคะมีทั้งน้ำและอากาศอยู่นะคะแต่อากาศที่อยู่ภายในแก้วนะคะจะมีน้อยกว่าอากาศที่อยู่ภายนอกแก้วนั่นเองค่ะจึงเกิดการดันกันนะคะทำให้กระดาษไม่ตกลงมานั่นเองแต่เด็กๆสังเกตไหมคะเมื่อคุณครูแคทเอียงแก้วนิดนึงอากาศเข้าไปน้ำก็จะสามารถทะลักออกมาได้ทันทีใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อ2เราสามารถนำการทดลองนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างหรือว่าไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะเด็กๆการทดลองเมื่อกี้นะคะซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงดันอากาศใช่ไหมคะเราก็จะสามารถนำการทดลองนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือการดูดน้ำออกจากขวดโดยใช้หลอดดูดเห็นไหมคะก็ต้องใช้แรงดันใช่ไหมคะ 2. การดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดยาเห็นไหมคะหรือว่าสลิงเนาะที่เราใช้ฉีดยานั่นเองก่อนที่จะมาฉีดยาเราก็ต้องดูดของเหลวหรือว่าดูดยานะคะเพื่อที่จะมาอยู่ในไซลิงใช่ไหมคะก็ใช้หลักการแรงดันอากาศเหมือนกันค่ะและ3นะคะการเจาะกระป๋องนมนะคะต้องเจาะรู2รูนะคะเพื่อให้อากาศในกระป๋องนะคะในกระป๋องนมเนาะมีความดันอากาศเท่ากับความดันภายนอกกระป๋องนมนะคะทำให้สามารถนะคะเทนมออกจากกระป๋องนมได้อย่างง่ายนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเคยเจาะข้างเดียวไหมลูกมันก็จะไหลยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเจาะ2รูเนาะก็จะสามารถเทนมได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเด็กคะวันนี้เราก็ได้ทำการทดลองเรื่องกระดาษปากแก้วและบันทึกผลการทดลองตอบคำถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้นะคะคุณครูแคทก็จะมาสรุปผลการทดลองเรื่องกระดาษปากแก้วให้เด็กได้ฟังนะคะสามารถสรุปได้ว่าเนื่องจากอากาศนะคะมีแรงดันทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศจะดันรอบๆแก้วรวมถึงดันด้านใต้ของกระดาษแข็งนะคะแรงดันของอากาศที่มีต่อกระดาษแข็งนั้นมีมากกว่าแรงดันที่เกิดจากน้ำหนักของน้ำในแก้วนะคะกระดาษแข็งจึงปิดปากแก้วอยู่ได้โดยไม่หล่นจนกว่ากระดาษจะเปียกน้ำนะคะเมื่อเอียงแก้วที่เราชมวิดีโอใช่ไหมคะเมื่อเอียงแก้วอากาศก็จะเข้าไปภายในแก้วแรงดันของอากาศภายในแก้วรวมกับแรงดันนะคะจากน้ำหนักของน้ำจะช่วยทำให้ดันแผ่นกระดาษแข็งนะคะของเราหลุดออกมาจากแก้วนั่นเองค่ะแล้วก็จะทำให้น้ำทะลักออกมาได้วันนี้นะคะคุณครูแคทก็มีเรื่องที่จะสอนเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าส
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย